สวัสดีครับพวกเราแสดงจากต้องรักมหาสมุทรเลิฟซีเดอะซีรีส์ครับผมฟอร์ซี่พงษ์ครับรับบทเป็นมหาสมุทรครับผมพี่วุฒิธรรับบทเป็นคุณต้องรักครับมี10ให้100มี100ให้พันเอออย่าพูดซะเยอะเดี๋ยวแพ้แล้วจะอายฉันแทนมันจะยากสักแค่ไหนเชียวผมชอบมากเรื่องของวาดการวาดรูปเนี่ยฟอร์ดก็เก่งครับล่าสุดฟอร์ดก็วาดรูปผมมาออกมาเหมือนเปียบใช่ไหมใช่คือถามว่าวาดได้ไหมวาดได้ครับแต่สวยไหมอันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งคำถามครับ เป็นเรื่องของจินตนาการครับ ผมจะเป็นงานแบบใช้จินตนาการนิดนึงต้องใช้การแบบเข้าใจครับเสร็จแล้วฮะ ทะเลครับแล้วนี่คือคลื่นและเรือใบหลักก็เป็นเราที่เราเหมือนว่าโลเคชั่นหลักของเราคือทะเลครับคิดว่าเป็นอย่างพวกต้องรักมหาสมุทรชื่อตัวละครมหาสมุทรแล้วนี่ต้องเป็นทะเลอยู่แล้วทุกคนคล้ายๆกันของผมก็คือทะเลกับปากกาครับก็เหมือนเป็นตัวแทนของมหาสมุทรกับคุณต้องรักใช่ครับคนละมุมมองมีเครื่องผมต้องใช้เซนนิดนึงก็มีการใช้เซนในการมองภาพนี้นิดนึงครับของผมเป็นทะเลที่มีคลื่นนี่ครับปิดตาใช่ไหมไหลเรียบร้อยเสร็จแล้วครับทำไมได้มองได้มองได้มองนี่เสร็จแล้วทุกคนมองขอเวลาหน่อยท่านแทนเจอลงไปแล้วผมเจอปลากระเบนก็เลยนี่เป็นผมว่าอันนี้เป็นอันที่จำได้ยิ่งสุดเพราะว่าถ้าลงไปแล้วเจอพวกกำลังแบบนั้นเห็นมาบ่อยแล้วครับแต่นี่เราไปเจอปลากระเบนตัวจริงแบบบนน้ำอะไรเงี้ยถือว่านี่จำได้ดีที่สุดครับเราแบบตอนเรามีวินาทีนั้นตอนใต้น้ำเป็นยังไงน้องหลับอย่างนี้เลยน้องหลับแบนๆอย่างนี้บนพื้นน้องยิ้มด้วยน้องยิ้มด้วยยิ้มนิดนึงปลากระเบนใช่เป็นคนจ้างสังเกตใช่ของผมคือมันจะเป็นเหมือนซอกของโขดหินกับปะการังครับเพราะจำได้ว่าตอนช่วงตอนแรกๆที่ผมว่ายซีนลงไปใต้น้ำผมว่ายคนเดียวแล้วมันจะมีซีนที่แบบว่ายผ่านซอกหินเรารู้สึกว่าทุกคนภาพตอนนั้นน่ะมันสวยมากมันเหมือนกับว่าเราอยู่ใต้แบบเป็นเมืองทะเลจริงๆเห็นฝูงปลาเห็นหอยเม่นเห็นปะการังที่แบบค่อยๆแบบเหมือนอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วฮะแล้วมันแบบมันคืออีกโลกนึงเลยอ่ะแล้วก็อยากว่าอย่างนี้นะครับแต่มันยากไปก็เลยเลือกเป็นกระเบนผมก็เป็นภาพที่แบบเราจำขึ้นใจคล้ายๆกันคล้ายๆกันใช่ใช่แล้วนี่เราก็ต้องมีนี้เติมแต่งให้ก่อนเติมแต่งเอ๊ะเติมแล้วแย่ไม่น่าเติมเลยไม่เป็นไรผมจะศิลปะนี่มันต้องเกิดการแก้ไขได้นี่มันต้องเป็นอย่างนี้ปั๊บ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 โอเคฟ้าฟ้าฟ้าปึ๊บยิ่งเติมยิ่งแย่แต่ก็เติมอยู่ได้มาหนึ่งสองสามมาเอ้าทำไมเป็นแมวอ่ะฮะหมาแต่วาดหมาหน้าวาดหน้าหมาไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่คล้ายๆแมวมันแมวไงเขาให้เขาเปรียบเสมือนแมวแล้วกันครับเป็นแมวก็จะเป็นแร็กดอลหรือว่าแร็กดอลวาดยากก็เลยเป็นโดเรมอนแทนจริงเขามีนิสัยเป็นแมวครับจริงเขาก็บอกว่าจริงเขาชอบแมวแร็กดอลด้วยก็เลยให้แมวแล้วกันโอ้ยน่ารักจังเลยของผมนะแล้วเติมต่อของผม
คือน้องหมาครับทุกคนพยายามมองให้เป็นน้องหมาครับผมอาจจะว่าเหมือนแมวไปนิดนึงคือทุกคนจะรู้ว่าแบบฟอร์มของนี่มี energy เยอะเรารู้สึกว่าแบบพอเราเห็นถ้าเปรียบเทียบคือเสี่ยวอู่อู๋ก็จะแบบเป็น energy เยอะวิ่งไปวิ่งมาเอนเตอร์เทนคนได้ทั้งวันเหมือนกันเหมือนกับฟอร์ดเลยแต่ว่าผมว่าฟอร์ดนี่เป็นขั้นกว่าเพราะงั้นจะมาแค่หมาไม่ได้ต้องเป็นหมาที่ขับรถอยู่หมาขับรถนะแบบขี่หรือเปล่าเป็นหมาที่ขับรถมันจะไปมันจะแบบเหมือนคูณ10มันจะเป็นมันใช่จะไวกว่าหมาปกติจะพุ่งบุ้ม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 ต้องเป็นหมาที่ขับรถครับคือฟอร์ดเลยเริ่มหวั่นหวั่นนิดนึงครับทุกคนผลไม้โปรดชอบกินอะไรไม่บอกมันคือเกมชอบกินอะไรเกมอ้าวเสร็จแล้วฮะโหนึกว่าจิตกรมาวาดเองเดา1 2 3ส้มส้มกับแอปเปิ้ลเห็นมีช่วงนึงเขาพกใส่กล่องมากินอยู่พกส้มพกแอปเปิ้ลมากินถูกไหมคะถูกครับชอบส้มที่สุดถือว่าถูกผมแบบไม่ค่อยได้เห็นกินผลไม้อ่ะขอเดาเป็นองุ่นละกันใช่สมาคัสสมาคัสชอบองุ่นครับชอบองุ่นอ้าวมันไม่ได้ชอบองุ่นอยู่แล้วชอบยิ่งองุ่นมันสดชื่นมันกินง่ายองุ่นนี่ไม่ได้กินง่ายใช่เรามาถูกทางผมชอบอะไรกินง่ายจำไม่ได้แต่รู้ใจครับนี่ผลงานโอ้โหยอดน้ำข้าวเลยเรียบร้อยครับเสร็จแล้วมีนี่ด้วยมีด้วยหนึ่งสองอันนี้กะเพราหมูสับไข่ดาวครับแล้วก็มีน้ำเปล่าพริกให้ด้วยทำไมเห็นหน้าเขาเป็นหนึ่งที่เขากินง่ายสุดครับเห็นเขากินบ่อยสุดถ้าหนูมีกล่องข้าวเลี้ยงเขาจะหยิบกะเพราเป็นหนึ่งอย่างแรกถ้าแบบเมนูให้เลือกไม่เยอะอะไรเงี้ยสิ่งแรกที่เขาหยิบจะเป็นกะเพราถูกต้องครับเป็นเมนูที่ผมชอบที่สุดไข่ดาวไม่สุกครับอ๋อไม่สุกอยู่แล้วครับกับกรอบตรงกลางไม่สุกเยี่ยมเยินหน่อยอะไรชาบูชาบูฮอตพอตสุกี้มาล่าได้หมดเลยรู้สึกว่าเขาน่าจะชอบเป็นสิ่งที่เขาชอบที่สุดก็คือถ้าเกิดนึกถึงเมนูที่คนมันฮอตคนมันฮอตคนมันแซ่บแซ่บเป็นตาแซ่บหลายไม่เพราะว่าอยู่ด้วยกันบ่อยใช่ไหมครับแล้วทุกครั้งที่รู้สึกว่าเราได้ยินเมนูที่แบบที่ฟอร์จะพูดหรือแนะนำใครอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่เป็นต้มๆฮอตพอตชาบูอะไรต่างๆมาล่าเป็นหลักก็งั้นก็ถูกก็ได้ครับยังเสร็จแล้วอันนี้หนึ่งสองสามป้ายตาดวงตาครับนะตาแต่เวลาเหลืออะไรวะเห็นจริงๆนะคือชอบตาครับตาเขาสวยตาเขาแบบเป็นแบบเป็นคริสตัลเป็นอะไรนะคริสตัลคริสตัลยาโอ้ thank you นี่คืออะไรดวงตาเหมือนกันเห็นตรงกันตาเราไม่เหมือนกัน คือเขาเป็นคนที่ตามีเสน่ห์ตาเท่ครับดูแบบบางทีก็ดูแบดๆได้ดู energy เยอะหรือบางทีก็ดูแบบดูเซ็กซี่เหมือนกันว่าตอบตัวเองว่าชอบอะไรตรงนี้นะเป็นที่ต้องว่าเหมือนกันชอบตามเหมือนกันชอบตามใช่ใช่ชอบสีตาตัวเองครับผมชอบแบบทุกคนมันคือตาเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอแสงน้อยๆเจอแสงเยอะมันจะขยับเข้าขยับออกใช่ไหมรูม่านตารูม่านตาใช่รูม่านตาผมเคยแบบไปนั่งจ้องแล้วก็ปิดเปิดไฟแล้วก็รอดูเวลาจังหวะที่แบบขยับเข้าขยับออกเนี่ยเพราะไม่พอตาก็สีอ่อนมันเห็นชัดไงแบบว่าแบบรู้ว่าตามขยับใช่ติดอ่ะเสร็จแล้วเห็นแล้ว
นี่มีชามให้ด้วยมีชามนี่หนึ่งตอบกำไรกำไรไม่กำไรก็นาฬิกาแล้วจริงข้อมือเขาไม่ค่อยว่างแต่เป็นกำไรอาจารย์ถูกต้องครับอย่างน้อยแบบผมจะต้องมีอิสเซอรี่สักหนึ่งอย่างที่อยู่ตรงข้อมือตัวเองถูกต้องใช่ของผมก็เป็นต่างหูรู้สึกว่าถึงแม้ว่าบางทีเขาจะแต่งตัวไปจะไม่ใส่นาฬิกาบ้างไม่ใส่สร้อยหรือสร้อยคอสร้อยข้อมือแต่สุดท้ายคือเขาจะใส่ต่างหูตลอดใช่ใช่ใช่ไม่ค่อยถอดครับเยอะเพิ่มมาว่าเสร็จไวจังเลยอ่ะเพิ่มอีกเทียวไว้เพิ่มอีกเทียวไว้ไม่พี่ขออาจจะว่าเป็นดอกเดียวแต่ว่าพี่อาจจะว่าเป็นช่อเสร็จแล้วครับสองสามจริงเลือกดอกที่วาดง่ายสุดทานตะวันไม่จริงอ่ะทานตะวันทานตะวันแต่ผมให้เป็นกระถางเพราะผมไม่ชอบให้ดอกไม้เป็นช่อมันเสียดายมันต้องทิ้งผมเวลาจะให้ของขวัญใครอยากให้เป็นที่แบบเอากลับไปปลูกต่อได้เอากลับไปวางต่อได้น้องไม่ตายอะไรเงี้ยก็เรียกให้เป็นดอกทานตะวันกับกระถางครับแต่ดอกทานตะวันน้องล้มลุกนะก็ไม่เป็นไรมันก็มันน้องมีดินให้น้องยัดอยู่ของผมเป็นดอกกุหลาบครับสีแดงด้วยดอกกุหลาบมีอะไรสีขอเป็นสีแดงเพราะว่าอย่างนึงคือเขาชอบสีแดงอยู่แล้วรู้สึกว่าดอกกุหลาบมันเป็นตัวแทนความรักที่ดีแล้วก็บางทีมันก็แปลถึงความเซ็กซี่ความแบบความสุภาพบุรุษความโรแมนติกได้ด้วยมันได้หลายอย่างมากเหมาะกับเขาบ้านใหม่นะบ้านเก่าอยู่แล้วบ้านใหม่เหรอ เอาวันนี้เคยไปสิไม่ได้ไม่นับอันนี้เพิ่มความยากไงต้องไม่เคยแต่คิดว่าก็ต้องเดาออกเพราะผมทำคลิปโฮมทัวร์ไปแล้วโฮมทัวร์นั้นยังทำบ้านไม่เสร็จเลยนะเราเปิดไปเป็นภาพเดียวกันมันจะเหมือนกันเป๊ะมันจะยังไงก็ต้องเจอภาพนั้นแน่นอนเปิดประตูใหญ่ไปบุ้มสิ่งที่เห็นคือผมจะลองดูทุกคนเอาคุณว่าใครก็ซื้อไปครับเดี๋ยวอันนี้แหละบ้าน่าจะเป็นตู้รองเท้าครับเปิดไปห้องเขาเป็นห้องรับแขกจำได้อันนั้นเปิดไปแต่จะเป็นห้องรับแขกเดี๋ยวก่อนนะพี่อยากให้วาดของบ้านตัวเองฉันของบ้านก่อนใช่ไหมแล้วก่อนต้องเฉลยเราเป็นอย่างนี้ถ้าเปิดมาจะเป็นอย่างนี้ผมว่าเป็นตู้รองเท้าที่จำได้เพราะว่าสมมติว่าเปิดประตูเข้าไปใช่ไหมปั๊บ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 สิ่งแรกที่เขาจะเหมือนออกจากบ้านอย่างสุดท้ายที่เขาจะใส่คือรองเท้ามันง่ายต่อการแบบเข้าออกรู้สึกว่าเขาน่าจะใช้นี่เป็นอย่างแรกเข้าไปเป็นตู้รองเท้าปั๊บ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 มีโซฟามีทีวีห้องนั่งเล่นเราจำได้ว่าเขาบอกว่าทุกบ้านทั้งหลังมันสามารถเดินปั๊บ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 เหมือนเป็นห้องโถงใหญ่ๆแล้วแค่แบบนี้เป็นกำแพงกั้นเป็นอย่างนี้จริงๆก็เปิดเข้าไปมองเข้าไปจะเป็นซุ้มโค้งหนึ่งซุ้มครับเพราะว่าถ้ามองตรงจริงๆอ่ะจะเห็นเป็นอย่างนี้แต่จริงตู้รองเท้าก็มีครับด้านข้างขวาด้านแล้วระหว่างขวามือขวามือระหว่างตู้รองเท้ากับซุ้มโค้งอันไหนถึงก่อนถึงก่อนตู้รองเท้าถึงก่อนแต่เห็นก่อนอันนี้เห็นก่อนถูกว่าห้องเขาไม่ได้ดิสปอยอ่ะผมเตรียมของขวัญไว้แล้วผมไม่อยากบอกก็หาชิ้นใหม่เอาเป็นว่าผมจะวาดให้ทุกคนดูแต่ไม่ให้พี่ดูแล้วทุกคนแล้วพี่พีชก็ห้ามกลับไปดูคลิปนี้ด้วยก็ห้ามกลับไปดูวันเกิดปีนี้ผมนึกออกแล้วที่อยากให้นี่
ซ้ายหนึ่งทำไมถึงอยากให้อันนี้เขียนไงเขียนไงเขียนไงดีดีดีทำไมถึงอยากให้อันนี้เพราะว่าเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาชอบแล้วก็เอาไว้ตกแต่งบ้านเขาได้เขาน่าจะแบบมีความสุขที่เขาตื่นมาเจอสิ่งนี้ต้นไม้เหรอไม่ดูตั๋วเครื่องบินครับตั้งใจว่าเครื่องบินมากเลยนะเห็นไหมพีทแอร์ไลน์โอ้ยตายละคืออยากให้ตั๋วเครื่องบินไปพักผ่อนเป็นทริปพักร้อนไปเลยครับช่วงที่ผ่านไม่ต้องช่วงที่ผ่านมาทุกวันนี้ทุกคนจะเห็นว่าฟอร์ดใช้ชีวิตเต็มที่มากเขาทำงานถึงแม้ว่าจะเห็นว่าทุกอย่างเขาทำเพราะว่าเขาอยากทำมันมาพร้อมแพชชั่นแต่รู้สึกว่าบางทีคนเราก็ต้องการพักผ่อนบ้างเลยแบบมันเป็นไฟบังคับถ้าเกิดว่าให้เขาพักผ่อนเองอ่ะเขาไม่ค่อยทำหรอกขอเป็นไฟบังคับแบบซื้อตั๋วพร้อมที่พักไปให้เขาเลยให้เขาไปพักผ่อนก็อยากให้เขาไปเที่ยวภูเขาบ้างเขาจะบอกตลอดว่าชอบไปทะเลอยากไปทะเลแต่รู้สึกว่าทะเลมันไปหลายครั้งแล้วอยากให้เขาเปลี่ยนบรรยากาศก็อยากให้ไปภูเขาบ้างครับช่วงอากาศหนาวๆปลายปีอะไรอย่างนี้ผมว่าน่าจะฟินงั้นขอซื้อเป็นเฮลิคอปเตอร์ไปส่งบนยอดเลยครับอันนี้โอเคเลยไปเลยแล้วจริงไม่ใช่ไม่ชอบภูเขานะชอบแต่แค่ไม่ชอบการเดินทางขึ้นภูเขาไปด้วยกันอยู่แล้วถ้าเกิดว่าฟอร์ดเหงาพี่ก็พร้อมจะไปด้วยเลี้ยงพี่ด้วยแล้วกันหาจะไปเจอให้จอยก็บอกอยู่คุณซื้อให้ผมอ้าวก็พี่ซื้อค่าตั๋วให้ไงนี่แต่ผมที่ผมซื้อไอพิมก็ไม่ได้ถูกเหมือนกันมันก็โอ้โหเขาบอกว่าอยากซื้ออะไรพี่พีทซื้อดีซื้อแล้วรู้ไหมคืออะไรรู้เดี๋ยวคุณรู้เยอะไม่ใช่พระพุทธรูปไม่ใช่พระพุทธรูปใช่ไหมไปตรงกันมากเลยอ่ะงั้นมานิดนึงเนาะสำหรับเรื่องนี้ครับผมก็ตอนนี้เริ่มเข้าสู่โค้งสุดท้ายของเรื่องเลยครับก็ตอนนี้เนื้อหามันเข้มข้นจริงๆถ้าใครดูมาตั้งแต่แรกเนี่ยถึงตรงนี้หลายปมของคุณต้องรักเนี่ยเริ่มไปคลี่คลายแล้วเริ่มจะเห็นแล้วว่าทำไมตอน EP 1เขาถึงกลัวมากตอนหมากสมุทรโดดลงน้ำอะไรตอนนี้ทุกคนจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณต้องรักถึงเป็นแบบนั้นใช่แล้วก็อย่างที่ฟอร์ดบอกว่าเข้าสู่ของสุดท้ายซึ่งใครที่ดู EP 7ไปแล้วครับก็จะเห็นว่าคุณต้องรักได้แบบได้ประชันปัญหาประชันฝีปากกับปีนจนสุดท้ายไปก็สามารถแก้เผ็ดเด็กแบบเด็กตลกคนนี้ได้แต่อยากจะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกคนยังไม่ใช่ last boss มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของไคลแม็กซ์จริงๆของเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ครับเพราะงั้นก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายจริงๆของเรื่องเลยช่วงท้ายของเรื่องทุกคนจะได้เห็นว่าความท้าทายที่ตัวละครทั้งสองคนจะต้องเจอสุดท้ายแล้วแบบมันคือตัวของเขาเองมันคือสิ่งที่คุณต้องรักกลัวมาตลอดก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามว่าสุดท้ายแล้วความรักของทั้งสองคนจะจบลงยังไงครับครับก็นี่อยากฝากเหมือนกันผมแอบเห็นว่าคนว่าอยากขอเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ซีรีส์จบค่อยดูอยากบอกทุกคนว่าตอนนี้ทุกคนเริ่มดูได้แล้วนะครับสำหรับใครที่บอกว่าเดี๋ยวใกล้ๆจบเดี๋ยวค่อยดูนี่ใกล้ๆจบแล้วครับทุกคนก็ฝากด้วยนะครับสำหรับต้องรักหมาสมุทรแล้วซีรีส์ครับใช่ครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกคนนะครับที่ติดตามแล้วก็คอยซัพพอร์ตเรามาเสมอตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้บางคนติดตามเรามานานมากนี่ก็เวลาเกือบ3ปีแล้วครับแต่ว่าทุกคนยังอยู่ตรงนี้กับพวกเราแล้วก็บ้านเบบี้ฟีของเราทั้ง2คนก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆขอบคุณจริงๆครับอยากจะบอกกับทุกคนเสมอและทุกครั้งว่าถ้าไม่มีพี่ๆแฟนคลับทุกคนก็อาจจะไม่มีเรา2คนที่เติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ก็ได้ครับทุกคนยังเป็นกำลังใจที่ดีให้กับเราเสมอแล้วก็เช่นกันพวกเราก็หวังว่าเราจะยังเป็นกำลังใจที่ดีเป็นพลังบวกแล้วก็เป็นความสุขให้กับทุกคนต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับก็ขอฝากดูการเติบโตของพวกเราต่อไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้ครับฝากด้วยครับใครอยากชมนะครับก็ทุกวันอาทิตย์ครับทุกคนเวลา 4:30 นทางช่องทีม25ครับใช่ครับและสามารถรับชมเป็นแบบออนไลน์เวอร์ชั่นอันคัดนะครับได้ที่แอป ICE และเว็บไซต์ iq.com ครับครับผมและอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญครับอยากฝากเพลงประกอบซีรีส์พวกเรานะครับของผมนะครับเชิญว่าต้องหลักและป่าครับทุกคน
ของผมชื่อเพลงว่าไม่กล้าฝันแล้วก็เพลงของสาวๆมีชื่อว่าบอกก่อนได้ไหมซึ่งสามารถรับฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเลยครับครับผมสุดท้ายนี้ครับอยากฝากตอนพิเศษของเราด้วยนะครับทุกคนใกล้เข้ามาแล้วครับที่ใกล้จบแล้วเดี๋ยวมีตอนพิเศษนะครับทุกคนก็ติดตามนะครับได้ที่ทุกแพลตฟอร์มนะครับของ Meet My Wife Official เลยครับแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากติดตามอีเวนต์ต่างๆหรืองานต่างๆของพวกเรานะครับรวมถึงคอนเทนต์ต่างๆด้วยก็สามารถอัปเดตได้ที่ Meet My Wife Official ทุกแพลตฟอร์มนะครับครับผมฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ